หลายคนชอบถามผมว่าพรรคกี่พรรคเนี้ยจะขายอะไรค่ะลุงป้อมจะขายได้เหรอ One and only one to one เราหานายกรัฐมนตรีเออเราก็ไม่ได้ว่าจะหานักกีฬามาแข่งอะไรขอบคุณนะครับที่มาให้กำลังใจผมและคณะในวันนี้ผมทำงานมาตั้งหลายวี่เลยกว่า22นะตอนนี้78แล้วนะแต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็คือว่าลุงป้อมก็จะมีความเป็นผู้นำสูงคิดว่าจะมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์คะที่ลุงป้อมจะได้เป็นนายกผมว่าสูงสุดตามติดเผยตัวตนชีวิตแคนดิเดตนายกโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง One Day with PM Candidate พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วท่านเป็นคนนอนเร็วตื่นเช้ามาก6โมงเช้าท่านถึงบ้านป่าลอยต่อแล้วอะทุกวันถ้าตื่นตีสี่มั้งผมว่าใช่ตื่นเช้ามากก็เวลาไปเจอท่านก็เวลาไปหาก็6โมงเช้าไปหาก็เจอท่านเลยก็ผมก็ตื่นประมาณตีสี่ครึ่งนะตีสี่ครึ่งออกจากบ้านประมาณตีห้ากว่านิดเป็นอย่างนี้ทุกเป็นทุกวันแต่วันเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่นะวันเสาร์อาทิตย์ก็ตื่นประมาณตีห้าวันเสาร์อาทิตย์ของลุงป้อมเนี่ยจะแตกต่างจากวันทำงานไหมคะแตกต่างดิวันทำงานก็ต้องทำงานทั้งวันวันเสาร์อาทิตย์ก็วันพักผ่อนของผมแต่ว่าก็จะต้องมีคนมาหามาอะไรเงี้ยนะมาตลอดนะทั้งวันนะอันนี้เสาร์อาทิตย์ก็ยังมีมาหรอมีอย่างเสาร์อาทิตย์ก็นักการเมืองเคยเว้นว่างในการมาไหมมีเขาก็มาทุกวันนะแต่งตัวเดินไปตลาดไปเจอไปนครศรีธรรมราชก็เด็กมาดูเนี่ยจัดการเนี่ยไปจ่ายง่ายๆพี่จ้ำรู้จักลุงป้อมมานานแค่ไหนแล้วคะคือถ้าย้อนไปเนี่ยผมว่าตั้งแต่จำความได้ก็จะรู้จักลุงป้อมแล้วคือเห็นลุงป้อมตั้งแต่เกิดมาเลยเพราะว่าคุณพ่อกับลุงป้อมเนี่ยเรียนเตรียมทหารรุ่น6รุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นนักเรียนในร้อยจปลรุ่น17มาด้วยกันแล้วสมัยก่อนเนี่ยรุ่นของคุณพ่อเขาจะมีชื่อเรียกว่ารุ่นฝนแรกเข้าใจกันง่ายๆฝนแรกก็เพราะว่าเวลาจะทำอะไรสำคัญในรุ่นนี้ฝนจะตกเลยแม้แต่ไปรายงานตัววันแรกที่เรียนในร้อยก็โอ้โหฝนตกมากเลยถูกซ่อมกันดูจำหน้าไม่ได้ตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะมีการเลี้ยงรุ่นกันบ่อยมากทุกปีน้อยครั้งนึงอ่ะจะต้องมีไปพัทยาบ้างไปจังหวัดต่างๆบ้างแล้วก็พวกที่เป็นอยู่ในรุ่นก็จะเอาครอบครัวไปก็จะเจอกันเจอลุงป้อมแต่เด็กก็คือทั้งลุงป้อมแล้วก็เพื่อนคุณพ่อที่อยู่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นตั้งแต่เด็กๆก็จะครบรอบ60ปีวันที่25นี้เอง25เมษายนครับเราเข้ามาปี06ปีนี้ปี66ถือเป็นวันสำคัญนะครับร่วมต้นชีวิตการเป็นทหารก็เท่ากับว่าเป็นเพื่อนกันมากับลุงป้อมนี่กว่า60ปีที่แล้วนะ ต้องไปทำงานทั้งวันตลอดเลยนะผมทำงานมาตั้งหลายวี่ไปกว่า22นะตอนนี้78แล้วนะยังไม่ได้เว้นว่างเลยนะหนูก็เห็นไปตามลุงป้อมมาหลายเวทีแล้วค่ะตั้งแต่ลุงป้อมขึ้นปลาใสเห็นแล้วเหนื่อยแทนบางทีลุงป้อมไปต่อตลอดเลยพี่น้องเอ้ยลุงป้อมชอบเล่นกีฬาไหมคะแต่ก่อนนี้เล่นนะเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาเล่นอะไรพวกนี้เป็นนักกีฬาของโรงเรียนนักฟุตบอลโรงเรียนส่วนเสียก็มีข้อติไอ้ที่ว่าท่านเดินเร็วไม่ได้อันนี้คือข้อเสียข้อเดียวเลยของข้อเดียวแค่นั้นแหละก็พูดกันอยู่นั่นแหละนะฮะผมก็ฟังแล้วผมก็พิจารณาเห็นนะแต่ว่าท่านเป็นประธานกรรมการโอลิมปิกนะฮะท่านเป็นอดีตผบ.ทบ.นะอะไรต่างๆที่เคยเล่าคือลุงป้อมก็จะเป็นคนที่แบบมีเพื่อนฝูงเยอะด้วยความที่เป็นคนโสดลุงป้อมไม่ได้แต่งงานใช่ไหมก็ผมเป็นโสดอ่ะผมจะยุ่งกับใครก็ได้อ่ะเออถ้าผมไปยุ่งกับผู้ชายเนี่ยเออมันเป็นยังไง
วันนั้นเนี่ยก็จะติดเพื่อนก็คือมันมีกิจวัตรประจำวันอย่างสมัยก่อนที่ตอนหนุ่มๆยังตีกอล์ฟอยู่เนี่ยก็จะตีกอล์ฟทุกวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยคือลุงป้อมท่านชอบกีฬาท่านจะเป็นคนที่มีแบบอะไรตารางค่อนข้างประจำคือมุดวันเสาร์นี่จะทำอย่างนี้ก็จะทำอย่างนี้ไปติดๆกันเห็นลุงป้อมขึ้นเหนือล่องใต้อย่างเงี้ยค่ะลุงป้อมเคยบ่นกับทีมงานบ้างไหมทำไมต้องไปหลายที่จังไม่เคยบ่นนะเขาจัดให้เวลาไปเชิญประชาชนแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าขอหอมทีก็ดีประชาชนก็ให้การต้อนรับอย่างดีเด็กๆนี่ปกติก็จะกลัวผู้ใหญ่นะบางทีก็ไม่เคยกล้าแต่กับลุงป้อมก็ไม่กลัวเด็กๆก็เข้าหาลุงป้อมได้ต้นก็กันเองหมดนะกันเองแล้วอย่างนี้เวลาที่ลุงป้อมไปลงพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งคนที่ชอบเราไม่ชอบเราลุงป้อมรับมือตรงนี้ยังไงคะไม่ต้องรับมือผมไปก็ส่วนใหญ่เขาโอเครับผมก็บอกว่าผมไม่มีอะไรผมเห็นด้วยกับทุกคนที่จะมาเข้ามาหาผมนะแล้วทุกคนที่เข้ามาหาผมก็คงจะชอบผมบ้างอะมีชอบมากชอบน้อยขอให้ชอบกันไว้ก่อนนะมีหลายคนถามว่าอย่างป้อมเนี่ยค่ะทำงานให้ประเทศไทยมานานแล้วอยู่ในวงการการเมืองเนี่ยค่ะหลายคนก็บอกว่าอยากให้ลุงป้อมพักผ่อนไหมเรากำลังรบกวนลุงป้อมอยู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะลุงป้อมคิดยังไงกับเรื่องของอายุที่คนอื่นเขามองว่าลุงป้อมจะไหวไหมก็ถ้าไม่ไหวผมก็พักเองพักเองไม่ต้องมีคนมาบอกผมนะเพราะพวกผมก็พร้อมที่จะพักอยู่แล้วแต่ว่ายังไหวอยู่ก็สามารถที่จะช่วยประเทศชาติได้ก็ช่วย1-2-1-2-5ก็ขอบคุณนะครับที่มาให้กำลังใจผมและคณะในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพรรคพลังประชารัฐไว้กับพี่น้องทุกคนด้วยนะครับในการที่จะเลือกตั้งในวันที่14นี้นะครับสุขภาพท่านแข็งแรงนะคือตอนท่านไปเนี่ยเดินแล้วเจอสื่อต่างๆผมยังเหนื่อยกว่ากันผมยังด่านะท่านพักก็ยังไม่ก็คุยต่อไปเรื่อยๆคุณไพบูลย์ไปทุกที่กับท่านเลยโอ้ยผมยังเหนื่อยกว่าท่านแล้วอ่ะนะแต่ว่านะฮะท่านมีข้อเดียวคือไม่ว่าหัวใจหรือสุขภาพนะฮะทุกอย่างนะท่านแข็งแรงฮะสมองความเฉียบคมความจำนะแล้วทุกอย่างการทำงานต่อเนื่องตื่นเช้าทำงานจนเย็นอะไรต่างๆของท่านได้หมดนะฮะท่านเหมาะสำหรับ4ปีเท่านั้นนะโอ้โหกำหนดเป้งมาให้เรียบร้อยแล้ว70ให้คนอื่นไปว่ากันเลยฮะแต่ท่านจะปูทางและแก้ไขปัญหาซึ่งมันขัดแย้งกันมาตั้งนานมันแก้ไม่ได้ลุงป้อมแก้ได้คนเดียวจะไปวัดว่าจะต้องให้ท่านพูดเก่งอะไรต่างๆก็ท่านเป็นคนทำงานเก่งท่านไม่ใช่นักโต้วาทีผมบอกกับท่านเลยเรียนกับท่านบอกผมเห็นด้วยนะที่พี่ป้อมไปบอกว่าไม่ใช่นักโต้วาทีมันชัดเจนคืองั้นคนโต้วาทีเก่งๆเอามาเป็นนายกเลยมาไม่ได้ฮะนั่นเป็นแต่พูดพวกนั้นเป็นแต่พูดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามถึงมาตรการที่รองรับดูแลและรายงานผลต่อกนก.อย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์ของการที่ผ่านมาผมได้สั่งการให้ทีมงานที่เร่งดำเนินการในวันนี้หลายคนแหละบางทีตามยังเคยเห็นว่านักข่าวเรียกพี่จำว่าหลานรักลุงป้อมแล้วอย่างเงี้ยเราทำงานใกล้ชิดกับท่านนะคะเคยโดนท่านดุบ้างไหมคะไม่เคยเลยนะครับคือคนอาจจะเข้าใจว่าผมเป็นหลานรักก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเราก็พยายามทำหน้าที่เราเต็มที่แต่ว่าลุงท่านก็ไม่เคยดุเพราะว่าบางทีลุงท่านมอบหมายอะไรมาเนี่ยทำผมก็จะพยายามทำเต็มที่คือผมก็จะเป็นคนค่อนข้างตรงจะค่อนข้างอยู่ความเป็นจริงบางครั้งเนี่ยอาจจะมีคนเอาส่งโพลอะไรให้ลุงมาว่าโอ้โหตอนนี้มันดีมากๆเลยนะอย่างเงี้ยผมก็จะพูดตรงๆอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้จะไปอวยทำไมในสิ่งที่มันที่เราคิดว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมคือเวลามีโพลมาแล้วมันดีอย่างเงี้ยท่านจะบอกนี่ไงโทรมาหานี่ไงมันดีอย่างงี้คือเหมือนกับจะขิงผมว่าเฮ้ยไหนคุณบอกว่าหลานบอกโพลไม่ดีแต่ทำไมนี่โพลนี่เข้ามาดีอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็พยายามบอกจริงเพราะว่าบางทีโพลแต่ละช่วงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะ
ช่วงไหนดีก็บอกลุงท่านว่าดีอันช่วงไหนไม่ดีหรือว่ามันต้องปรับก็บอกท่านตรงๆเรารักลุงป้อมหลายคนชอบถามผมว่าเอ้ยพักอยู่พักนี้จะขายอะไรค่ะลุงป้อมจะขายได้เลยคือถ้าคนมองจากข้างนอกเนี่ยผมว่าไม่เห็นเนี่ยคือต้องมาอยู่สัมผัสข้างในอันหนึ่งคือท่านมีความเป็นผู้นำสูงมากต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ปี62หลังจากเลือกตั้งมาที่พักมันจับกันแน่นเป็นรัฐบาลมาอยู่จนครบลุงป้อมก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่เป็นลมใต้ปีกทั้งพักทั้งรัฐบาลให้จบครบเกือบ4ปีอันนี้คือข้อสำคัญและผมคิดว่าตอนนี้ความสำคัญของลุงป้อมในพักก็เป็นอย่างนั้นอยู่ข้อ2คือท่านเป็นคนอาจจะพูดไม่เก่งพูดน้อยแต่ท่านเป็นคนทำเยอะและท่านใช้คนลุงป้อมเปิดฟังความคิดเห็นของทุกคนฟังทุกคนฟังทุกคนถ้าเขามีไอเดียสมมติเป็นคนรุ่นใหม่หรืออะไรยังไงก็โอเคก็โอเครุ่นใหม่รุ่นเก่าก็เหมือนกันนะค่ะรุ่นใหม่รุ่นเก่าผมว่ามันความคิดก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่ารุ่นใหม่อาจจะมีแนวทางการปฏิบัติมากกว่าเพราะรุ่นเก่ามันปฏิบัติมันก็ไหวครับมันก็ได้แต่ใช้ความคิดอย่างเดียวลุงป้อมก็ไม่ปิดการเปิดไม่เปิดคืออย่างนี้ท่านอย่างผมเนี่ยท่านให้โอกาสใช่ไหมฮะคือเหมือนกับถ้าเราพูดตรงนะเราอายุ45อาจจะประสบการณ์ผมเป็นสสมาเป็นรองผู้ว่ามาแต่อายุก็ยังน้อยอยู่ดีคือท่านก็ให้โอกาสเราคุมกทมทั้งหมดดูเรื่องนโยบายดูเรื่องภาพรวมดูเรื่องผู้สมัครคือท่านเป็นคนที่เหมือนกับเลือกคนทำงานได้เหมาะคือผมบอกผู้นำบางทีเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเองถูกไหมฮะคือจะต้องแบบไม่ต้องแบบโหผู้นำจะต้องมานั่งดูทุกอย่างเองหมดไม่ใช่แค่ดูภาพรวมแล้วก็มอบหมายคนที่คิดว่าทำได้ดีให้ไปทำซึ่งหลวงป้อมท่านมีบุคลิกแบบนั้นซึ่งผมคิดว่าอยากให้คนทั่วไปได้ทราบแต่น้อยคนก็จะไม่ค่อยทราบในส่วนนั้นครับที่เขาได้ข่าวว่าพรรคเราจะไปยุบซึ่งมันไม่จริงเลยนะครับผมอยากไปยุบเรื่องอะไรอย่างน้องๆอย่างตะวันแบมเนี่ยต้องนัดมาคุยกันเลยนะเชิญจะคุยกันตรงไหนก็ได้มาคุยกันแลกเปลี่ยนกันคนเรามันต้องพูดคุยกันนะจะไปยังไม่ทันพูดคุยกันแล้วไปกาหน้าเขาเป็นพูดเป็นอย่างนี้อะไรก็ไม่ได้ไม่ว่ายังไงการคุยกันจะเป็นการเปิดเข้าสู่แนวทางที่แก้ไขปัญหากันได้ทุกฝ่ายนะครับพรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนพลเอกประวิตรเนี่ยท่านก็เป็นหัวหน้าหมวดที่คุมนักเรียนปีหนึ่งผมก็ยังจำได้ภาพที่ผมเห็นครั้งหนึ่งจำได้เลยเพราะเราข้างนั่งรอรับประทานอาหารอยู่แล้วก็คุมแถวนักเรียนปีหนึ่งเข้ามาผมเองโน้ตไปในใจเอ๊ะหัวหน้าหมวดคนนี้เพื่อนเราเนี่ยเขาเป็นคนที่ตัวเล็กนะตัวเล็กอยู่ข้างๆนะแต่เวลาที่ควบคุมอะไรก็ดูเดินองอาจหน้าชื่นชมเนี่ยเป็นตัวอย่างได้แล้วก็มีความเด็ดขาดนะก็เป็นคนใจกว้างเป็นคนใจกว้างแล้วก็รักเพื่อนอันนี้เพื่อนๆก็อาจจะพูดแกไปอยู่แล้วแต่ผมได้ยินจากคุณแม่ตอนงานตัวโตๆเนี่ยคุณแม่เขาบอกโอ้ผมรู้สึกว่าการเรียนก็ไม่ถึงกับขยันมากหรอกนะแต่ก็ทักเพื่อนนี่ไม่ได้ครับวันหนึ่งเมื่อเด็กๆก่อนเข้าเตรียมทหารก็บอกว่าผมจะเรียนมัธยมหรือประถมด้วยซ้ำผมไม่ทราบเลยแต่วันนั้นคุณแม่เล่าว่ารู้สึกโรงเรียนก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนไปสัมมาเลที่ไหนหรือเปล่าปรากฏว่าไปเล่นว่าวกับเพื่อนลุงป้อมเนี่ยนะครับเมื่อเด็กๆก่อนไปทหารนั่นก่อนเข้าเตรียมทหารลุงป้อมในตอนนั้นที่เป็นทหารกับตอนนี้ในบทบาททางการเมืองของท่านเนี่ยค่ะครับช่วงเวลาที่ต่างกันท่านเปลี่ยนไปไหมคะก็ตอนหนุ่มๆก็อาจจะดูดุหน่อยแต่ก็มาช่วงหลังในช่วงมาทำการเมืองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนลุงใจดีถามให้ผมตอบอยู่คนเดียวประธานเพื่อตัดสินใจไม่ได้มันก็ต้องดูว่าในที่ประชุมเขาคิดยังไงกันนะโอเคเอาเรื่องอื่นแต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็คือว่าลุงป้อมก็จะมีความเป็นผู้นำสูงตั้งแต่เป็นทหารหนุ่มๆ นะครับจนถึงปัจจุบันก็มีความเป็นผู้นำแล้วก็มีบารมีก็คือเป็นตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงวันนี้ครับเวลาที่ลุงป้อมทำงานการเมืองมาหนักๆอย่างเงี้ยค่ะลุงป้อมมีวิธีการรีแลกซ์หรือว่าเอนเตอร์เทนตัวเองไหมคะลุงป้อมไม่มีนะผมก็ไม่มีอะไรผมก็ดูทีวีดูทีวีพักผ่อนช่องเนชั่นไหมคะ
ดูทุกช่องอ่ะดูทุกช่องอ่ะผมก็ดูส่วนมากดูละครดูละครก็ดูข่าวดูละครก่อนนอนอะไรเงี้ยซีรีส์มันแล้วแต่อะไรก็ได้ผมไม่ค่อยจำอ่ะคือนอนแล้วให้มันหลับสบายวันนี้จะได้มีโอกาสทานผัดซีอิ๊วหรือว่ากุ้งกระเทียมของป้อมไหมมันไม่ใช่มีสองอย่างมีทั้งหลายอย่างมีทั้งหลายอย่างเมนูไหนที่คนทานแล้วติดใจคะลุงป้อมก็ติดใจทั้งเยอะทุกเมนูอ่ะทุกเมนูเลยก็ผมก็ทำให้ทานแล้วก็คนเขาอยากทานเขาต้องรูปเอาอร่อยทั้งนั้นแหละทำไมเอาคุณอยากทานของผมแล้วทานไปแล้วบอกไม่อร่อยผมจะทำให้ทานอีกไหมแสดงว่ามีคนติดใจเยอะแล้วก็ให้ลุงป้อมกลับทำให้อีกใช่ไหมคะก็จะมีอย่างสามปอเคยทานแล้วหรือยังคะเคยกินทั้งนั้นอ่ะเมนูอะไรที่ท่านชอบคะกินได้ทั้งนั้นอ่ะก็คือกินของธรรมดากินผัดกะเพรากินผัดซีอิ๊วราดหน้ากินอะไรเงี้ยก็เผาๆคือสบายสบายราดหน้ากับผัดซีอิ๊วนี่คือทีเด็ดเลยหรือเปล่าไม่ใช่ทีเด็ดนะมันก็ทำได้ทำให้ทานได้แล้วอย่างลุงป้อมชอบทำทานแล้วชอบซื้อทานไหมคะเป็นฟู้ดดี้ไหมคะตามไปตะเวนชิมผมก็ทานไปเรื่อยๆนะไปทุกที่อ่ะที่ร้านที่ก๋วยเตี๋ยวที่ไหนมันอร่อยก็ไปทานที่นั่นนะชอบมุ่งทานหาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี้คือเป็นเมนูที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินเนื้อวัวบะหมี่น้ำบะหมี่น้ำแข็งอะไรพวกนี้ก็กินอย่างคนธรรมดาก็กินอย่างคุณทานมากทานค่ะก็ทานผมก็ชอบก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นคนชอบทำชอบทานคือไม่เป็นต้องเป็นของแพงขอเป็นของอร่อยแล้วเป็นเจ้าที่แบบคนเขาชอบทานกันเนี่ยอันนี้ทำเองก่อนคือถ้าเป็นคนทำอาหารแต่หนุ่มๆก็จะทำเลี้ยงลูกน้องทำเลี้ยงผมว่าท่านนายกก็คงได้ทานบ่อยอ่ะคือท่านก็เป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วก็เมนูเด็ดก็มีรัดหน้าผัดซีอิ๊วแล้วก็พวกกุ้งกระเทียมเนี่ยเมนูเด็ดของท่านวันนั้นก็เห็นท่านธรรมะแมงใช่ไหมแต่ส่วนเรื่องทานเนี่ยท่านก็เป็นคนเนื่องจากคนทำก็ต้องชอบชิมด้วยคือท่านก็จะไปตะเวนตามร้านต่างๆก็จะเห็นที่ไปออกไปท่านมีกระเชษตรงเสาทิ้งช้าหรือจะไปทานใช่เป็นฟู้ดดี้คือท่านก็ชอบทานร้านแบบสตรีทฟู้ดเนี่ยคือไม่ใช่ร้านเหลาใหญ่ๆไม่ใช่ร้านดีๆคือร้านที่อร่อยคือร้านไหนถ้าอร่อยหรือว่าคนซื้อของมาฝากจากร้านดังเนี่ยท่านจะแบบชอบเป็นพิเศษลุคที่ท่านเป็นเนี่ยค่ะมันดีไม่พอหรอคะทำไมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนลุคผมว่าหลายคนจะไม่ทราบว่าลุงท่านเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือปกติลุงท่านเป็นคนชอบใส่แจ็คเก็ตคือท่านใส่บทจะมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์หรือแบบไหนก็ตามแต่ขอให้เป็นแจ็คเก็ตเป็นเหมือนบอมเบอร์อย่างเงี้ยเป็นสไตล์ท่านเลยสไตล์อย่างเงี้ยที่มีซิกหน้าท่านชอบแล้วก็ใส่กางเกงยีนมาก็ใส่มาตลอดเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยสื่อก็ไม่ได้ตามวันหยุดของท่านถูกไหมฮะก็จะไม่ค่อยเห็นท่านแต่คือท่านแต่งมาตลอดแต่ว่าพอหลังก็จะมีคนช่วยไปซื้อให้บ้างว่าแต่นี่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือท่านก็ชอบพวกแบรนด์ไทยบ้างหลังๆที่เห็นของอิชชูอย่างเงี้ยเลยเห็นของหลายๆแบรนด์ที่ท่านใส่นะครับคือจากคลิปที่ออกมาเห็นที่พี่จ้ำไปแบบใส่เสื้อให้ท่านดูแลความเรียบร้อยหน้าผมอย่างเงี้ยคือวันนั้นที่มาคือว่าเรากำลังจะทำป้ายหาเสียงแต่ไม่สามารถหารูปลุงป้อมท่านที่แบบชัดๆดีๆได้เลยเพราะรูปที่เราใช้ส่วนใหญ่ตอนนั้นอะซื้อมาทั้งนั้นเลยคือผมก็เลยงงว่าโอ้โหทำพักมาตั้งหลายปีไม่มีรูปลุงป้อมเลยก็เลยคุยขอท่านว่าอ่ะขอถ่ายสักทีนึงแล้วไหนๆถ่ายแล้วเนี่ยก็อยากให้มันดีใช่ไหมฮะก็เลยเตรียมหลายลุคแล้วมานั่งจัดกันก็มีผมมีพี่วราเทพเนี่ยมาช่วยกันครับผมก็เป็นที่มาของวันนั้นชุดที่มาท่านเลือกเองหมดนะเราแค่มาช่วยแมทชิ่งมิกซ์แมทช์ให้ท่านครับใส่สูทหรือว่าใส่แจ็คเก็ตค่ะใส่แจ็คเก็ตถ้าให้เรื่องนี้คืออยากใส่แจ็คเก็ตไปสภาเลยไหมคะอยากทะเลหรือภูเขาคะทะเลทะเลทำไมคะเพราะมันทะเลมันกว้างนะมันภูเขานี่ผมเดินมาตั้งแต่ร้อยปีอะเดินข้ามเขามาจนกระทั่งแม่ไม่ชอบมันเลยโอ้ประวัติศาสตร์ยาวนานเดินข้ามไปจากลูกนี้ข้ามไปอีก 4-5 ลูกไงเดินไปเนี่ยเป็นวันเป็นคืนไปอยู่นั่นน่ะผมกินนอนอยู่บนภูเขาอยู่นั่นน่ะกินนอนผมรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่มาอยู่ท่ามกลางพี่น้องครับในมุมมองท่านไพบูลย์นะคะ
คิดว่าจะมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์คะที่ลุงป้อมจะได้เป็นนายกในปีนี้คะผมว่าสูงสุดนะฮะสูงสุดเมื่อเทียบกับแคนดิเดตนายกคนอื่นผมก็บางแห่งก็ถามผม90ถึงไหมผมบอกใช่90ถ้าประชาชนเลือกลุงป้อมเป็นนายกในครั้งนี้ค่ะจะแตกต่างจากตอนที่ท่านเป็นรองนายกที่ผ่านมาไหมคะผมว่ามันต่างนะอันนี้มันจะค่อนข้างเหมือนตัวผมอะคือผมก็เป็นรองมาก่อนเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ารองเนี่ยมันก็บอกไปแล้วว่าการเป็นรองเนี่ยมันผมไม่ได้ทำทุกอย่างได้เต็มที่อำนาจไม่เพียงพอไม่พอถึงขนาดให้ประเทศเปลี่ยนแปลงเหรอคะไม่พอครับคือการเป็นรองเนี่ยเอาง่ายอย่างรองผู้ว่าเนี่ยมันก็ทำได้แค่สิ่งที่ผู้ว่ามอบหมายมาผมว่าก็เหมือนกันรองนายกก็ทำได้เฉพาะสิ่งที่ท่านนายกมอบหมายมาเพราะนั้นเนี่ยการที่มาเป็นตัวจริงมาเป็นเบอร์หนึ่งเองเนี่ยมันเป็นการแสดงตัวตนได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับการลุงป้อมก็คงมีสิ่งอะไรที่ลุงป้อมอยากทำอีกเยอะเราไม่ได้ทำก็เลยเสนอตัวมาอันนี้ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าจะให้โอกาสหรือเปล่าเดินคล่องขึ้นมาลุงทำไมเดินคล่องขึ้นสุขภาพใจดีใช่ไหมกำลังใจดีใช่ไหมฮะตัวลุงเองอะฮะพร้อมสู้ใช้ใจบันดาลแรงใช้ใจบันดาลแรงไม่ใช่ใช้แรงบันดาลใจใช้ใจบันดาลแรงมันมีที่มายังไงคะคำนี้ไม่มีผมว่าก็เดินไม่ได้ผมก็ต้องใช้ใจเจอเนี่ยใช้ใจใช้ใจบันดาลแรงแทนที่จะใช้แรงบันดาลใจผมก็ใช้ใจบันดาลแรงใช่ไหมอันนี้มาจากลุงป้อมเองเลยที่มาก็ผมก็ให้สัมภาษณ์ทันทีเลยแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะใจบันดาลแรงไหมคะไม่ต้องใช้ใจบันดาลแรงอย่างนี้ใช้ใจคุยใจโอ้ยใจถึงใจและนี่คือ1วันกับการตามติดชีวิตแคนดิเดตนายกในแง่มุมที่น้อยคนจะได้เห็นกับผู้ชายที่ชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ